การเคลื่อนที่ของแสงสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์ครับวันนี้เราจะได้ทำการทดลองสนุกๆเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงกันด้วยนะครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงกันครับที่มีการทดลองสนุกๆมาฝากน้องๆด้วยนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงน้องๆลองคลิกที่รูปไฟฉายนี้แล้วสังเกตลำแสงที่พุ่งออกมาดูนะครับว่ามีลักษณะเหมือนกับภาพในข้อใดลำแสงจากกระบอกไฟฉายที่น้องๆเห็นอยู่นี้มีลักษณะเหมือนกับเส้นตรงเลยจริงไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะสิอะแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับน้องๆเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ดังนั้นก่อนที่จะสรุปอะไรก็ต้องทำการทดลองเพื่อหาข้อสรุปกันซะก่อนครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มเข้าสู่การทดลองกันเลยดีกว่าการทดลองนี้มีชื่อว่าแสงเคลื่อนที่อย่างไรนะครับเรามาเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลองกันก่อนนะครับเริ่มจากเทียนไขขนาดใหญ่จำนวน1เล่มกระดาษแข็งที่มีขนาดเท่ากันจำนวน3แผ่นเจาะรูตรงกลางในตำแหน่งเดียวกันดินน้ำมันไม้ขีดไฟเอาเลยครับได้เวลาที่เราจะมาทำการทดลองตามขั้นตอนต่อไปนี้กันแล้วเริ่มจากขั้นตอนแรกให้น้องๆคลิกที่กระดาษแข็งทีละแผ่นในการทดลองนี้เราจะใช้ดินน้ำมันเพื่อยึดกระดาษให้ตั้งได้ครับต่อมาให้น้องๆคลิกที่เทียนไขเพื่อนำเทียนไปวางที่ปลายด้านหนึ่งของกระดาษแข็งทั้ง3แผ่นจากนั้นก็คลิกที่ไม้ขีดไฟเพื่อจุดเทียนครับแต่ถ้าน้องๆทำเองที่บ้านขั้นตอนนี้ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับซึ่งเราจะเห็นแสงเป็นแบบนี้นะครับน้องๆเรามาทำการทดลองต่อกันเลยนะครับให้น้องๆคลิกที่แผ่นกระดาษแผ่นกลางเพื่อเลื่อนกระดาษไปด้านข้างครับแล้วก็มองผ่านรูที่เจาะไว้ในกระดาษเช่นเดิมสังเกตและบันทึกผลการทดลองครับซึ่งเราจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับมาดูกันครับว่าผลการทดลองที่น้องๆบันทึกได้นั้นเหมือนกับของพี่หรือเปล่าให้น้องๆคลิกข้อความที่ตรงกับผลการทดลองที่น้องๆสังเกตได้ถ้าเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่มบันทึกด้วยนะครับทดลองนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรานำกระดาษแข็งทั้ง3แผ่นมาตั้งเรียงอยู่ในแนวเดียวกันแล้วเราจะสามารถมองเห็นแสงจากเทียนไขได้แต่ถ้าหากเราขยับกระดาษแผ่นกลางไม่ให้อยู่ในแนวเดิมเราก็จะมองไม่เห็นแสงจากเทียนไขครับเราสามารถสรุปได้ว่าแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงน้องๆจะเห็นว่าเมื่อเราเลื่อนกระดาษแผ่นกลางมากั้นทางเดินของแสงเราจะไม่สามารถมองเห็นแสงได้เพราะแสงจะไม่สามารถเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งเพื่ออ้อมกระดาษแผ่นกลางได้ครับเรามาทำการทดลองกันต่อนะครับให้น้องๆคลิกที่กระดาษเพื่อย้ายกระดาษแข็งทั้ง3แผ่นไปตั้งไว้ที่จุดต่างๆรอบๆเทียนไขครับจากนั้นให้มองทะลุผ่านรูที่เจาะไว้ผ่านกระดาษแข็งที่ละแผ่นตามตำแหน่งต่างๆครับอย่าลืมสังเกตและบันทึกผลการทดลองด้วยนะครับเราจะเห็นแสงเป็นแบบนี้ครับให้น้องๆคลิกข้อความที่ตรงกับผลการทดลองที่น้องๆสังเกตได้ถ้าเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่มบันทึกด้วยนะครับจากการทดลองนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเรานำกระดาษแข็งทั้ง3แผ่นไปตั้งอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามรอบๆเทียนไขเราก็ยังสามารถมองเห็นแสงจากเทียนไขได้อยู่ครับเราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าแสงเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดแสงได้ทั่วทุกทิศทางทำให้เราสามารถมองเห็นแสงจากเทียนไขผ่านรูของกระดาษแข็งทั้ง3แผ่นตามตำแหน่งต่างๆรอบเทียนไขได้ยังไงล่ะครับน้องๆจากการ
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องช่วยกันตอบคำถามจากการทดลองแล้วล่ะครับเริ่มจากข้อแรกถามว่าเราสามารถมองเห็นแสงจากเทียนไขได้จากทิศทางใดบ้างคำตอบก็คือเราสามารถมองเห็นแสงจากเทียนไขได้จากทุกทิศทางครับจากผลการทดลองที่ได้น้องๆคิดว่าแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากเทียนไขมีลักษณะเป็นอย่างไรครับคำตอบคือแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากเทียนไขมีลักษณะเป็นเส้นตรงครับแล้วน้องๆสามารถสรุปผลการทดลองนี้ได้ว่าอย่างไรครับผลสรุปของการทดลองนี้คือแสงจะเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางและเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงครับเราเรียกลำแสงขนาดเล็กที่เดินทางออกแหล่งกำเนิดแสงว่ารังสีของแสงนะครับซึ่งเจ้ารังสีของแสงนี้ก็มีหน้าที่ในการแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงครับเราสามารถเขียนแทนด้วยเส้นตรงแบบมีหัวลูกศรโดยรังสีแสงแบ่งเป็น3แบบนะครับน้องๆแบบแรกคือรังสีขนานแบบที่2คือรังสีลูกเข้าและแบบสุดท้ายคือรังสีลู่ออกครับการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงในคาบเรียนนี้ทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยใช่ไหมครับแต่สาระและความสนุกในคาบวิทยาศาสตร์ของเรายังไม่หมดนะครับน้องๆเพราะเจมแอบกระซิบมานะครับว่ามีอะไรจะบอกน้องๆด้วยล่ะว่าแต่เจมจะบอกอะไรกันนะเอาเป็นว่าเราไปเยี่ยมเจมกันเลยดีกว่าครับเราก็กำลังทดลองหาอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของแสงอยู่นะเซ่เรายังวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้หรอกแสงเนี่ยเดินทางได้เร็วมากเลยนะเพราะพอเราเปิดกดไฟฉายปุ๊บแสงก็ไปตกกระทบที่กำแพงแทบจะทันทีเลยว่าแต่นายรู้หรือเปล่าว่าแสงมีอัตราเร็วเท่ากับเท่าไหร่โอ้โหแสงมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ตั้ง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเลยเหรอเนี่ยอย่างนี้แสงจากดวงอาทิตย์ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็เดินทางมาถึงโลกได้นะสิแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกใช้เวลาเพียง8นาทีเท่านั้นเองเหรอโอ้โหเร็วมากเลยนะเนี่ยเพราะโลกเรากับดวงอาทิตย์ห่างกันตั้ง150ล้านกิโลเมตรแสงเนี่ยเดินทางเร็วมากจริงๆขนาดเครื่องบินไอพ่นที่บินได้เร็วที่สุดในโลกยังมีอัตราเร็วแค่3กิโลเมตรต่อวินาทีเองแต่แสงมีอัตราเร็วตั้ง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแน่ขอบใจมากนะเจ้าไฟฉายคราวนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าแสงมีอัตราเร็วเท่าไรแต่เรายังสงสัยอยู่ว่าใครกันนะที่เป็นผู้ค้นพบว่าแสงเดินทางได้เร็วมากกาลิเลโอกาลิเลอินักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนคือนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่พยายามจะวัดความเร็วของแสงโดยเขาได้จับเวลาการเดินทางของแสงระหว่างยอดเขา2ลูกแต่เขาก็ให้ข้อสรุปแค่เพียงว่าแสงเดินทางได้เร็วมากเท่านั้นครับสนุกไหมครับน้องๆกับเรื่องราวของเจมเราได้ความรู้เพิ่มมาอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมครับตอนนี้เรามาสรุปสาระที่ได้เรียนรู้กันในคาบนี้กันดีกว่าครับแสงเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางและเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแสงมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีและแสงจากดวงอาทิตย์ใช้เวลาเดินทางมายังโลก8นาทีครับเวลาสำหรับคาบเรียนวิทยาศาสตร์หมดลงแล้วเหรอครับน้องๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าสวัสดีครับ